มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลเปิดคลิปถูกจับโยนลงน้ำจริงหรือเปล่ายังคงเป็นประเด็นให้คงติดตามสำหรับเรื่องราวของคุณแตงโมนิดานะคะจากที่ได้พัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนกลายเป็นกระแสที่โลกโซเชียลกำลังให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางคุณแม่ของน้องแตงโมก็ได้ไปออกรายการโหนกระแสและได้พูดถึงประเด็นที่ให้อภัยไฮโซปอและคุณโรเบิร์ตนะคะหลังจากที่ได้มีการตกลงเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยให้กับทางครอบครัวของคุณแม่น้องแตงโมเป็นจำนวนเงินสูงถึง30ล้านบาทและในเวลาต่อมานะคะคุณแม่เองได้ออกมาพูดถึงเรื่องเงินจำนวนนี้บอกว่าเป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองค่ะและเป็นกรณีหนึ่งที่ทางด้านคุณหนุ่มกรรชัยได้ออกมาไลฟ์นอกรอบนะคะในเพจโหนกระแสเมื่อวันที่5มีนาคม2565ที่ผ่านมาค่ะและก็ได้มีการเปิดเผยถึงข้อมูลแชทระหว่างคุณกระติกซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวได้มีผู้ชายปริศนายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในแชทดังกล่าวยังได้เปิดเผยอีกว่าคุณกระติกพลาดเองที่เผลอไปรับงานแบบนั้นค่ะล่าสุดนะคะมีอีกประเด็นที่สำคัญที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะคะที่พูดในโซเชียลเป็นจำนวนมากเลยค่ะได้ออกมาเปิดเผยคลิปวิดีโอซึ่งเป็นการคาดการณ์ของชาวโซเชียลน่าจะเป็นเรือสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุในระหว่างที่เรือสปีดโบ๊ทกำลังแล่นอยู่กลางแม่น้ำนะคะปรากฏเห็นในคลิปมีลักษณะคล้ายกับวัตถุบางอย่างค่ะได้ลอยออกมาจากตัวเรืองานนี้ชาวโซเชียลส่วนใหญ่นะคะต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่อาจจะเป็นคลิปสำคัญที่จะสามารถคลี่คลายปมทุกอย่างที่ทุกคนกำลังสงสัยคือเรื่องเกิดขึ้นคืนนั้นเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าเป็นเพียงข้อสงสัยของชาวเน็ตเท่านั้นนะคะถ้ามีข้อสรุปอย่างไรทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ